อสารข้างกรองเด็กเนี่ยมันจะนิยามไว้ชัดเจนว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอยากจะให้นักวิจัยยึดน้ำกรองนะนิยามความหมายอันนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าไปดูแล้วเนี่ยตัวนิยามความหมายเรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับมันจะนิยามพูดถึงตัวระบบชัดว่ามันหมายถึงตัวระบบนะครับแอนไอ้ตัวระบบหมายถึงตัวสิ่งที่จะไปช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นตัวระบบโดยส่วนใหญ่มันก็คือระบบรัฐนั่นแหละก็คือว่าจะไปสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นบ้านพักเด็กในต่างจังหวัดเนี่ยครับบ้านพักเด็กในเขตหรือการมีOSC นะครับ OSCC เนี่ยครับการมีระบบ OSCC หรืออะไรพวกนี้มันคือสิ่งที่ระบบที่ไปสนับสนุนในแง่ของตัวระบบการคุ้มครองเด็กทั้งหมดนะครับทีนี้มันจะมีคำหนึ่งก็ที่เราพูดถึงกันก็คือตัว social condition ซึ่งตัวนักวิจัยนี่อ่ะนะให้ความหมายถูกแล้วพูดถึงตัวสิ่งแวดล้อมเหมือนที่อาจารย์จรัญพรพูดนะครับมันคือกรอบเนาะอันเนี้ยมันคือกรอบอันนี้มันมีคำหนึ่งที่เห็นอยู่ในรายงานก็คือตัว social protection from นะครับก็คือการคุ้มครองทางสังคมฐานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทางยูนิเซฟพูดถึงมากก็คือการคุ้มครองทางสังคมโดยพื้นฐานซึ่งมันจะหมายถึงตัวสวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการการให้บริการในแง่ของการช่วยเหลือเชิญสวัสดิการยกตัวอย่างเช่นเบี้ยยังชีพเป็นต้นนะครับใช่ครับอย่างเบี้ยยังชีพเบี้ย600อย่างเงี้ยไอเนี้ยคือเป็นการคุ้มครองทางสังคมที่เป็นฐานเพราะฉะนั้นมันไอตัวเนี้ยมันจะหมายถึงว่าสิ่งที่ไปสนับสนุนสภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชนที่เป็นตัวพื้นฐานที่เขาควรที่จะได้รับให้เขาสามารถเจริญเติบโตหรือมีชีวิตที่ดีได้นะครับในลักษณะนั้นแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวโซเชียลคอนเนคชันสำหรับเด็กและเยาวชนมันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะงั้นคำว่าโซเชียลคอนเนคชันก็คือกล่องเนาะก็คือกล่องที่ใหญ่กว่าส่วนไอ้ตัวโซเชียลคอนเนคชันฟอร์หรือไอ้ตัวการคุ้มครองทางสังคมที่เป็นฐานเนี่ยมันก็คือเหมือนกับก้นของไอ้เนี้ยครับก้นของกล่องในลักษณะแบบนั้นนะครับฝาล่างครับฝาล่างเป็นไรเข้าใจกันคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีมิติเนาะเรื่องของตัวไอ้เนี่ยครับมิติเรื่องของช่วงวัยที่เข้ามาอีกเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมิติช่วงวัยที่มันออกมาทำให้แยกความแตกต่างของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่คือสิ่งที่คิดว่าเพราะฉะนั้นกลับมาอีกด้านนึงก็คือว่าในงานที่นำเสนอมาสิ่งที่ทางทีมพี่แบงค์แล้วก็ทางอาจารย์พุทธิพัฒน์ที่ทำมาแบงค์ทำมาทั้งหมดเนี่ยได้รีวิวข้อมูลมาหลายอย่างเลยแล้วทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันอยู่ในรายงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกการจัดหมวดหมู่เหมือนที่ผู้ส่งหลายท่านได้ให้เสนอเนี่ยมันไม่ถูกจัดหมวดหมู่แยกออกมาเป็นเลเยอร์ของมันชัดเจนว่าถ้าการคุ้มครองเด็กนะมันคืออันนี้ถ้าการคุ้มครองทางสังคมก็คือมันใหญ่กว่านะครับกว้างกว่าการคุ้มครองที่เป็นการคุ้มครองทางสังคมที่เป็นฐานเนี่ยก็คือฝาล่างของตรงนี้อะไรถ้าเราวางกรอบอย่างนี้แล้วก็วางกรอบเนาะวางกรอบแนวคิดการวิจัยใหม่ซึ่งใช้บอนเฟนเบนเนอร์นะครับถูกแล้วเนาะให้มันจะเห็นว่านิเวศที่รอบตัวเขาก็คือที่น้องพุทธิพัฒน์พูดถึงตัวปัจจัยรอบนอกนะครับซึ่งมันก็จะแยกออกมาเองว่าปัจจัยรอบนอกมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คือถ้าไปแยกแบบนี้ออกมามันก็จะชัดแล้วก็ไปทบทวนในเรื่องของตัวแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมีแผนยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดถึงนะครับโจทย์อันนึงของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือตัวงานวิจัยเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเนาะอาจารย์ยังไม่มีตัวชี้วัดเลยที่อยู่ในแผนนะครับเพราะงั้นงานนี้เนี่ยตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยเราคิดว่าจะช่วยสนับสนุนตัวแผนตัวนี้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องทำตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนเนี่ยก็คิดว่าทั้งหมดนี้ก็คือเป็นข้อเสนอแนะที่ทางผู้ส่งนะครับให้ข้อเสนอแนะมาให้ลองกลับไปทบทวนจับตรงนี้ให้มันใหม่เนาะจับตรงนี้ใหม่ให้มันชัดเจนนะครับเอาสิ่งที่มีอยู่สังเคราะห์แล้วก็ถึงค่อยไปดูว่าไอ้ก้อนที่เรามีอยู่เนาะไอ้ตัวข้อมูลไอ้ต่างๆที่มันมีอยู่ตัวชี้วัดอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลในเรื่องของ Mix Survey ที่รอบใหม่ที่เอาตัวการคุ้มครองทางสังคมใส่เข้าไปแต่ในมิติของเขาเนี่ยมันจะเป็นมิติของก้นก็คือของต้นฝาล่างของฝาล่างครับมิติการทดลองทางสังคมที่เป็นฝาล่างแต่มันยังไม่เห็นตัวของด้านข้างครับซึ่งแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มเติมนะผมคิดว่าเพิ่มเติมงานของที่พี่แบงค์งานของทางทีมราชินีที่เคยทำมาในอดีตนะครับเรื่องของตัวชีวิตอยู่ไปดูสถานการณ์ต่างๆนานาเนี่ยเอามาทบทวนดูครับ
ว่าไอ้ที่เราแต่งนะเพราะนี่บางอย่างมันอาจจะรีเลทกันที่อยู่ในนั้นนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นอาจารย์ไม่มีใช่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปบทเลยครับแต่ตอนนั้นคือ